สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับกับแอดจิมกับช่วงทำยังไงให้วงการวีทูเปอร์ไทยกลับมาดีครั้งนี่ก็พาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าผมใช้เวลาทำนานมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปทำยังไงให้วงการวีทูเปอร์ไทยกลับมาดีครั้งซึ่งผมก็ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็เอาเป็นว่าผมขอเปิดหัวข้อเลยแล้วกันนะหัวข้อสุดท้ายนั้นก็คือการนำเสนอจุดเด่นของอวตารซึ่งใช่ครับอวตารวีทูเปอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับเรียกได้เลยนะครับว่าคนไทยในสมัยนี้มักดูอวตารเสมอซึ่งเอาจริงแล้วมันจะไปหนักทางคอนเทนต์มากกว่านะครับแต่เอาเป็นว่าอวตารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวปัจจัยสำคัญนะครับที่ว่าถ้าท่านนั้นมีอวตารที่สวยงามก็ตีไปเลยนะครับว่าท่านนั้นจะมีซับสไครต์อยู่ที่ประมาณหลักพันกว่านะครับฉะนั้นอวตารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวปัจจัยสำคัญนะครับแต่เอาเป็นว่าผมขอย้ำตรงนี้นะครับว่าคอนเทนต์นั้นเป็นตัวปัจจัยสำคัญมากกว่าตัวอวตารแต่ว่าอวตารนั้นก็สำคัญพอๆกับการเติบโตในวงการยูทูบเบอร์ไทยฉะนั้นเดี๋ยวผมขอประเดิมหัวข้อเลยนะครับนั่นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูแน่นอนครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทำให้คนดูนั้นเข้ามาดูช่องท่านหรือว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับที่จะเป็นการซื้อใจคนดูให้คนดูนั้นมาดูช่องท่านแน่นอนครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพราะเนื่องด้วยว่าคนดูนั้นดูท่านแล้วอวตารของยูทูบเบอร์ก็เป็นอนิเมะด้วยฉะนั้นตามหัวข้อที่แล้วครับนั่นก็คือในภาพพจน์หรือว่าภาพลักษณ์ของยูทูบเบอร์คนดูส่วนใหญ่ประมาณ 90%หรือว่า 100% เลยเขานั้นมักจะคิดว่าท่านนั้นคือตัวละครในอนิเมะที่สามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ซึ่งมันแตกต่างจากนักฆ่าฉะนั้นแน่นอนครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์นั้นมันนั้นก็จะเป็นการ break the fourth wall อีกขั้นนึงซึ่งท่านนั้นอยากจะสามารถทำบุคลิกยังไงก็ได้ให้คนดูนั้นดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มันเหมือนกับตัวละครในอนิเมะที่เรานั้นชื่นชอบแล้วตัวละครในอนิเมะที่เราชื่นชอบนั้นเรานั้นก็อาจจะเพ้อฝันไปว่าตัวละครตัวนี้กำลังเล่นเกมที่เราชอบอยู่ตัวละครคนนี้ที่เราชอบเขากำลังพูดคุยกับเราเขานั้นกำลังอ่านแชทเราหรือว่าเขานั้นกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับเราซึ่งใช่ครับถ้าท่านนั้นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูได้แน่นอนครับว่าคนดูนั้นก็จะชื่นชอบในตัวท่านแล้วก็เขานั้นก็จะติดตามผลงานของท่านแน่นอนครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะที่จะทำให้ท่านนั้นเติบโตในวงการยูทูบเบอร์ไทยแต่ว่าก็ตามหัวข้อที่ผมเคยพูดมานะครับการมีปฏิสัมพันธ์นั้นก็ควรมีลิมิตบ้างนะครับเพราะเนื่องว่าในณปัจจุบันตอนนี้ในประเทศไทยเรานั้นก็มีเคสข่าวที่ว่าคนดูยูทูบเบอร์ไทยมีสต็อกเกอร์แล้วหรือว่ามีบางคนนั้นประสงค์ร้ายต่อตัววีดูเบอร์ฉะนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านนั้นก็ควรมีคำว่าลิมิตไว้บ้างก็ดีเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลของท่านเพราะเนื่องในว่าวีดูเบอร์นั้นก็เปรียบเสมือนกับไอดอลสำหรับในภาพพจน์แต่หลายคนแต่ว่าก็อย่างที่ผมว่าแหละครับวีดูเบอร์ไม่ใช่บุคคลสาธารณะมันกับไอดอลฉะนั้นก็ควรมีการป้องกันตัวของท่านและไม่ควรเผื่อพูดเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปอย่างที่สองนั้นก็คือรีแอคชั่นนั่นคำว่ารีแอคชั่นของท่านนั้นก็ตามสถานการณ์หรือว่าตามอะไรหลายอย่างแต่ว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่บุคลิกนิสัยของอวตารเพราะเนื่องในว่าอวตารของท่านนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวปัจจัยนะครับว่าถ้าอวตารของท่านนั้นออกแนวตีมแนวพวกอย่างตัวละครโลลิคอนแน่นอนนะครับว่าอวตารของท่านนั้นก็ต้องออกไปในทางแนวของพวกเด็กแบ๊วๆหรือว่าเด็กน่ารักหรือว่าท่านนั้นอยากจะเป็นเด็กเกรียนในร่างโลลิคอนก็ได้ครับแต่เนื่องในว่าการมีรีแอคชั่นต่อทางคนดูนั้นมันก็เหมือนกับการมีปฏิสัมพันธ์ครับแต่เนื่องในว่าท่านนั้นก็ต้องฟิกไปเลยนะครับว่าถ้าท่านนั้นทำอวตารตัวนี้แล้วท่านนั้นก็ต้องฟิกเลยนะว่านิสัยของอวตารตัวนี้จะไปในทางไหนแน่นอนครับว่าการมีรีแอคชั่นต่อคนดูหรือว่าต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการคุยแชทหรือว่าอะไรอื่นๆมากมายฉะนั้นการมีรีแอคชั่นที่มีความเหมาะสมแล้วก็การมีรีแอคชั่นที่ตรงตามสถานการณ์หรือว่ารีแอคชั่นตรงนี้มันควรแสดงอาการแบบนี้ตามอวตารของท่านที่ว่าถ้าเป็นคนกินเกียนท่านก็ตามสถานการณ์เลยครับแน่นอนครับว่าการมีรีแอคชั่นนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับที่ว่าทำให้คนดูนั้นรู้สึกว่าอินกับในสิ่งที่ท่านนั้นกำลังทำอยู่หรือว่ากำลังแบบรู้สึกสนุกกับในสิ่งที่ท่านนั้นกำลังทำอะไรอยู่แน่นอนครับว่าการมีรีแอคชั่นที่เหมาะสมแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ก็เป็นหนึ่งตัวปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะหนึ่งเนี่ยว่าคนดูส่วนใหญ่เขานั้นก็จะมาดูท่านถ้าท่านนั้นทำตัวจืดๆแบบนี้คนดูก็รู้สึกจืดตามท่านถ้าหากอวตารของท่านนั้นรู้สึกว่าควรเป็นในอวตารแบบนี้ใส่เรียบร้อยท่านนั้นก็ทำตัวตามเรียบร้อยตามอวตารครับเพราะหนึ่งเนี่ยว่าแน่นอนครับว่าคนดูนั้นก็อยากจะเห็นรีแอคชั่นของอวตารวีทูเบอร์ของท่านนะครับว่ารีแอคชั่นอวตารวีทูเบอร์ของท่านนั้นจะออกไปในแนวทางไหนนั่นแหละครับว่าอย่างที่ผมพูดไปครับความเหมาะสมของอวตารมันก็ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ที่ท่านได้เจออยู่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการอ่านแชทหรืออะไรอื่นๆมากมายฉะนั้นการมีรีแอคชั่นที่พอเหมาะสมแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวปัจจัยสำคัญนะครับแล้วอย่างที่สามนั้นก็คือพยายามอินกับอวตารแน่นอนครับว่าตามหัวข้อที่สองนั่นก็คือเพราะเนื่องในว่าภาพพจน์ของยูทูบเบอร์นั้นก็เหมือนกับอนิเมะแน่นอนครับว่าการที่ท่านนั้นอินกับอวตารแน่นอนครับว่ามันนั้นก็จะเป็นการ break the fourth wall อีกอย่าง
นึงนั่นก็คือคนดูเข้ามาดูวีทูบเบอร์ก็เหมือนกับคนดูนั้นเข้ามาดูอนิเมะที่สามารถจับต้องได้แล้วถ้าท่านนั้นอินกับอวตารแล้วนิสัยของอวตารของท่านนั้นเอาง่ายสมมตินะครับเหมือนกับกุร่านั่นก็คือเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กน่ารักแน่นอนครับว่าถ้าท่านนั้นอินกับอวตารคนดูนั้นก็จะอินกับสิ่งที่ท่านนั้นกำลังทำอยู่แน่นอนครับว่าตรงนี้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญแต่เนื่องว่าผมเชื่อนะครับว่าการที่ท่านนั้นจะพยายามอินกับอวตารมันนั้นก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับอันนี้คือผมขอพูดเลยนะครับเพราะเนื่องว่าแน่นอนครับว่าเรานั้นก็มีบุคลิกนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วท่านนั้นก็ต้องมาทำตัวให้มันอินกับอวตารแน่นอนครับว่าท่านนั้นก็พยายามบาลานซ์ให้มัน2 อย่างนั่นก็คือท่านนั้นเอานิสัยของท่านมา 50% แล้วก็พยายามสมมตินิสัยในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นก็คืออวตารของท่านนั้นอีก 50% แน่นอนครับว่าถ้าท่านนั้นสามารถบาลานซ์2 อย่างนี้ให้มันเข้ากันกับอวตารของท่านแน่นอนครับว่าท่านนั้นก็จะประสบความสำเร็จเพราะเนื่องในว่าถ้าอวตารของท่านนั้นไม่รีแอคชั่นแบบจืดจนเกินไปหรือว่าเวอร์จนเกินไปแน่นอนครับว่าท่านนั้นก็จะประสบความสำเร็จเพราะเนื่องในว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปครับคนดูส่วนใหญ่ก็มองภาพโพสต์วีทูเบอร์ทั้งในแบบของไอดอลแล้วก็ในอนิเมะเรื่องหัวข้อที่4นั่นก็คือทำตัวให้เหมือนกับอนิเมะแน่นอนครับว่าอย่างที่ผมพูดไปหลายรอบภาพโพสต์ของวีทูเบอร์มันมีอยู่หลายภาพโพสต์แต่ว่าภาพโพสต์ส่วนใหญ่ที่คนดูนั้นมักจะมองวีทูเบอร์นั่นก็คือมีทั้งไอดอลแล้วก็อนิเมะเพราะเนื่องในว่าอวตารมันก็ส่วนใหญ่มันนั้นก็จะเป็น 2D แต่ว่าบางคนถ้าท่านนั้นมีงบมากท่านนั้นก็จะมี 3D แต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปครับอวตารวีทูเบอร์มันก็เปรียบเสมือนกับทั้งไอดอลบวกกับอนิเมะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอวตารของท่านนั้นให้เหมือนกับตัวละครในอนิเมะไอดอลตัวละครอนิเมะแนวแฟนตาซีหรือว่าอะไรอื่นๆนี่มากมายฉะนั้นการที่ท่านนั้นทำตัวให้เหมือนกับอนิเมะมากที่สุดก็เท่ากับว่าท่านนั้นกำลังอินกับบทบาทที่ท่านนั้นกำลังแสดงอยู่แล้วคนที่มาดูการแสดงบทบาทของท่านนั้นนั่นก็คือคนดูครับแน่นอนครับว่าถ้าท่านนั้นยิ่งทำได้อินสักเท่าไหร่คนดูนั้นก็ยิ่งอินแต่ตามที่ผมพูดไปครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่1 2 3นั่นก็คือรีแอคชั่นของท่านนั้นก็ต้องพอดีแล้วก็พอเหมาะสมสำหรับตัวอวตารของท่านแล้วก็แน่นอนครับพยายามอินกับอวตารให้เปรียบเสมือนนะครับว่าท่านนั้นกำลังพากย์เสียงตัวละครนั้นอยู่ฉะนั้นการที่ท่านนั้นทำตัวให้เหมือนกับอนิเมะมากที่สุดเท่าที่ท่านนั้นจะทำได้มันก็เหมือนกับว่าคนที่มาดูช่องของท่านนั้นเหมือนเขากำลังดูอนิเมะที่เขานั้นสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นตัวละครอนิเมะที่เขานั้นจับต้องได้แล้วท่านนั้นเป็นวีทูเบอร์ท่านนั้นมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งแน่นอนครับคนดูนั้นก็จะฟินแล้วก็จะอินหรือว่าคนดูนั้นอยากจะเห็นตัวละครในอนิเมะที่เขาชอบนั้นกำลังเล่นเกมที่เขาชอบอยู่แล้วพอท่านนั้นมาเล่นเกมที่เขานั้นกำลังชอบอยู่แล้วท่านนั้นแสดงรีแอคชั่นที่คนดูนั้นต้องการหรือว่าแสดงรีแอคชั่นที่เขานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเขารีแอคชั่นเป็นแบบนี้เหรอในเกมที่เขานั้นกำลังชอบอยู่แน่นอนครับว่ามันนั้นก็เป็นการสานฝันของคนที่ชอบตัวละครในอนิเมะนั้นให้เขานั้นสมใจอยากหรือว่ากำลังฟินหรือว่ากำลังอินอยู่กับบทบาทที่ท่านนั้นกำลังสวมอยู่แน่นอนครับว่าการพยายามอินกับอวตารหรือว่าการทำตัวให้เหมือนกับอนิเมะมากที่สุดนั้นมันนั้นก็เป็นงานหนักใช่ครับแต่ว่าคนที่สมปรารถนานั้นก็คือคนดูครับพอท่านนั้นแสดงรีแอคชั่นหรือว่าปฏิสัมพันธ์หรือว่าการที่ท่านนั้นกำลังสวมบทบาทอยู่ทำให้คนดูนั้นรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกสนุกกับบทบาทที่ท่านนั้นแสดงอยู่แน่นอนครับว่ามันนั้นก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในวงการวีดูเบอร์แต่ว่าผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าอย่าสวมบทบาทแล้วก็อย่าอินมากจนเกินไปเพราะเนื่องด้วยว่ามันมีข่าวของต่างประเทศที่เคสแบบว่าเป็นโรคซึมเศร้าสำหรับในการเป็นวีดูเบอร์อยู่ฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับสำหรับคนที่เป็นวีดูเบอร์หรือคนที่กำลังอยากจะเป็นวีดูเบอร์หรือใครที่มีเพื่อนเป็นวีดูเบอร์อยู่ก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อย่าไปซีเรียสกับตรงนี้มากจนเกินไปครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นก็คือมองวีดูเบอร์ให้เป็นสินค้ามากกว่าให้เป็นไอดอลนี่คือตัวหลักๆสำคัญนะครับสำหรับในวงการวีดูเบอร์ในประเทศไทยเพราะเนื่องได้ว่าคนที่กำลังจะเป็นวีดูเบอร์หรือคนที่เป็นแล้วหรือว่าค่ายที่กำลังจะเปิดใหม่แล้วว่าค่ายที่เปิดมาแล้วคนที่เป็นวีดูเบอร์แล้วก็เปิดค่ายมาเนี่ยคนส่วนนี้มักจะมองวีดูเบอร์เป็นไอดอลซะส่วนใหญ่เพราะเนื่องได้ว่ามันเป็นค่านิยมของฝั่งต่างชาติที่เขานั้นมีอิทธิพลต่อในประเทศไทยแล้วอย่างที่ผมเคยพูดทุกๆคลิปหรือว่าเกือบทุกคลิปประเทศไทยเรานั้นกำลังเป็นประเทศพัฒนาอยู่ฉะนั้นไอ้เรื่องหลายๆอย่างที่เรานั้นอาจจะยังตีเกาะไม่แตกบางเรื่องที่เรานั้นอาจจะยังคิดไม่ออกก็เป็นเรื่องปกติครับฉะนั้นผมอยากเปลี่ยน mindset ทั้งคนที่อยากจะเป็นวีดูเบอร์หรือคนที่อยากจะเปิดค่ายหรือว่าคนที่ทำมานานแล้วให้มองวีดูเบอร์เป็นสินค้าครับแน่นอนครับว่าทำไมผมถึงมองแปลกผมเป็นอะไรหรือเปล่าผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าวีดูเบอร์เนี่ยสำหรับผมนะครับมันก็เหมือนกับสินค้าตัวนึงซึ่งใช่ครับสินค้าตัวนี้ท่านนั้นก็ต้องคิดนะครับว่าท่านนั้นอยากจะนำเสนอจุดเด่นอะไรของมันแล้วท่านนั้นคิดไปเลยนะครับว่าสินค้าตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเราจะโฆษณามันยังไงบ้างแล้วเรา
จะทำยังไงบ้างให้สินค้าตัวนี้มันนั้นดังเปี้ยงป้างให้คนในประเทศไทยรู้จักหรือว่าเอาง่ายๆครับให้คนต่างชาตินั้นรู้จักแน่นอนครับว่าผมอยากจะเปลี่ยนมายด์เซตตรงนี้นะครับว่าอยากให้ทุกท่านนั้นมองวีดูเปอร์เป็นสินค้ามากกว่าเป็นไอดอลหรือเป็นอะไรหลายๆอย่างเพราะเนื่องในว่าตัวละครอนิเมะทุกๆตัวก็มีจุดเด่นก็มีรูปร่างลักษณะภายนอกบุคลิกนิสัยที่มันโดดเด่นแน่นอนครับว่าทุกคนนั้นที่มองวีดูเปอร์หรือว่าทุกคนนั้นที่อยากจะเป็นวีดูเปอร์หรืออยากจะเปิดค่ายเกี่ยวกับวีดูเปอร์ท่านั้นก็ต้องเน้นที่คุณภาพสินค้าไปก่อนไม่ใช่เน้นที่หน้าปกแน่นอนครับว่าสินค้าในสมัยนี้ถ้าจะผมพูดถึงในวงการประเทศไทยเขานั้นจะเน้นนำเสนอที่ปกส่วนรสชาติหรือว่าภายในนั้นมันนั้นก็เหมือนกันหมดนี่คือปัญหาหลักๆของวงการวีดูเปอร์ไทยฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นก็คือท่านั้นนำเสนอตัววีดูเปอร์ให้เหมือนกับสินค้านั่นก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นขนมท่านั้นก็ต้องออกแบบปกหน้าห่อให้มันนั้นสวยงามส่วนด้านเรื่องรสชาติท่านั้นก็ต้องมีจุดเด่นเอกลักษณ์ของตัวแต่ละค่ายหรือว่าตัวแต่ละคนที่ผลิตสินค้าตรงนี้มาเผยแพร่หรือว่านำมาขายให้ประชาชนหรือคนดูนั้นเข้ามาลองซื้อแล้วก็เข้ามาชิมแน่นอนครับว่าอย่างสินค้าของผมหน้าปกของผมก็สวยงามแล้วรสชาติผมก็มีแบ่งเป็นเซตอย่างเช่นสมมติว่ายี่ห้อพาร์ทหนึ่งผมมีอยู่4สีสีที่1คือห่อสีแดงเน้นเผ็ดสีที่2ก็คือเน้นหวานสีที่3นั่นก็คือเน้นความมันสีที่4นั่นก็คือเน้นความกรอบแน่นอนครับว่านี่ก็คือพาร์ทที่1ของผมส่วนพาร์ทที่2ก็เป็นแบบใหม่นั่นก็คือเป็นแบบขวดน้ำจะมีแบบน้ำเปล่าน้ำหวานน้ำชาน้ำปั่นอะไรแบบนี้ครับฉะนั้นผมนั้นก็มีสไตล์ของผมนั่นก็คือไอ้ขนมของผมเนี่ยห่อละ20บาทส่วนขวดน้ำผมขวดละ7บาททั้ง4ขวดที่ผมได้พูดมานั่นก็คือจุดเด่นของผมที่ผมนั้นนำเสนอมาใช่ครับมันนั้นควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าก็เหมือนกับวีดูเบอร์ครับท่านนั้นก็ควรมีเอกลักษณ์อย่างเช่นอวตารท่านก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือว่าการนำเสนอคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ในทีมไอดอลเอนเตอร์เทนหรือว่าสตรีมเมอร์ก็ตามท่านนั้นก็ควรมีจุดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงนั้นมันนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเชื่อผมนะครับถ้าท่านนั้นสามารถหาจุดบาลานซ์ลงตัวได้ใน2จุดนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านอวตารหรือว่ามันจะเป็นในส่วนของทางด้านคอนเทนต์ที่ท่านนั้นนำเสนอแน่นอนครับว่าท่านนั้นก็จะมีจุดเด่นในวงการวีดูเบอร์ไทยแน่นอนครับว่าการนำเสนอจุดเด่นของอวตารวีดูเบอร์นั้นมันนั้นก็เป็นอีก1ปัจจัยสำคัญนะครับที่ว่าท่านนั้นต้องพยายามหาจุดเด่นตรงนี้ให้ได้แต่ว่าหลักๆที่ผมพูดนั่นก็คือจุดเด่นของอวตารเพราะเนื่องในว่าคลิปก่อนๆผมเองนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับการนำเสนอคอนเทนต์แนวคลิปไปหมดแล้วนะฉะนั้นถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทำยังไงให้วงการวีดูเบอร์ไทยกลับมาดีอีกครั้งนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบเพราะเนื่องว่าคลิปนี้ผมใช้เวลาทำค่อนข้างนานพอสมควรนะครับคือพูดตรงๆนะครับคือคลิปปีที่แล้วเนี่ยมีคนมารีเควสต์บอกให้ผมทำเกี่ยวกับแนะนำค่ายโพลีกอนโปรเจกต์ซึ่งผมทำไปประมาณ4กว่าเดือนนี่แหละนะแต่เอาเป็นว่าใช้เวลาไม่นานเท่ากับคลิปทำยังไงให้วงการวีดูเบอร์ไทยกลับมาดีครั้งแต่ว่าสาเหตุที่ผมเองนั้นทำคลิปนี้ก็คือผมอยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงให้วงการวีดูเบอร์ไทยนั้นสามารถเติบโตอยู่ในจุดเดียวกับค่ายโฮโลไลท์ค่ายนิจิซันจิหรือค่ายวิโชโตแน่นอนครับว่า3ค่ายนี้เป็นค่ายที่พูดตรงๆเลยนะครับว่าดังเปี้ยงป้างแล้วก็เขานั้นสามารถเรียกกลุ่มฐานแฟนคลับได้หลายประเทศมากๆเลยรวมถึงทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดอยู่แล้วก็กำลังนำเสนออยู่ณตอนนี้นั่นก็คือผมอยากจะให้คนที่กำลังจะเป็นวีดูเบอร์หรือคนที่กำลังจะเปิดค่ายหรือเปิดค่ายแล้วให้มาฟังคลิปผมแล้วก็ให้นำข้อมูลที่ผมได้พูดไปนั้นหรือว่าเป็นฟีดแบ็กก็ได้นำไปปรับปรุงเพื่อที่จะให้วงการวีดูเบอร์ไทยหรือค่ายของท่านหรือว่าคอนเทนต์ของท่านนั้นมันดีขึ้นแน่นอนครับว่าจุดประสงค์ของผมที่ผมได้ทำคลิปนี้มาเพื่อทำให้วงการวีดูเบอร์ไทยนั้นดีครั้งเพราะเนื่องได้ว่าผมขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าวงการวีดูเบอร์ไทยในณปัจจุบันตอนนี้มันจืดมากๆมันพร้อมตายได้เสมอผมมองเห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่รอแค่ถึงวันที่ตายสนิทแค่นั้นตอนนี้วงการวีดูเบอร์ไทยตายแล้วแต่ว่ารอให้มันตายสนิทเฉยซึ่งเลยผมนั้นก็ต้องทำคลิปนี้มาเพื่อกระตุ้นให้หลายๆคนนั้นหันมาสนใจวงการวีดูเบอร์หรือว่าหันมาปรับปรุงทำให้คอนเทนต์ตรงนั้นดีขึ้นแล้วก็สามารถสร้างฐานกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทยให้มากขึ้นกว่านี้เพราะเนื่องในว่าฐานแฟนคลับในประเทศไทยอย่างคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปนั่นก็คือฐานแฟนคลับในประเทศไทยนั้นณตอนนี้พูดตรงๆเลยนะครับว่าค่อนข้างที่น่าจะน้อยกว่าคนที่ดูวีดูเบอร์ต่างชาติแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่ามันจะเติบโตใช่ครับมันเติบโตมากกว่า
่าหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางแฟนคลับที่ดูแต่วีดูเบอร์ต่างชาติมันก็ยังนำอยู่ฉะนั้นแน่นอนครับว่าที่ผมพูดไปนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัววีดูเบอร์หรือว่าคนที่กำลังจะเปิดค่ายหรือว่าคนที่เปิดค่ายแล้วหรือว่าคนที่กำลังจะเป็นวีดูเบอร์ให้นำฟีดแบ็กตรงนี้หรือว่าในสิ่งที่ผมพูดตรงนี้นำไปใช้สักทีครับผมไม่เขียนเครดิตแต่อย่างใดแล้วสำหรับใครที่มองว่าคลิปนี้นั้นเป็นประโยชน์จริงๆก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้คนในกลุ่มหรือให้เพื่อนที่กำลังจะเป็นวีดูเบอร์หรือว่าให้คนที่กำลังจะเปิดค่ายนั้นได้มารับชมรับฟังคลิปนี้ถือซะว่าคลิปนี้เป็นฟีดแบ็กผมไม่ใช่กูรูวีดูเบอร์แต่แค่ว่าผมมองเห็นนะครับว่าวงการวีดูเบอร์เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมดูแล้วอีกกี่ครั้งเนี่ยมันนั้นก็น่าสนใจยิ่งกว่าหลายอย่างที่ผมนั้นได้เจอมาซึ่งใจจริงของผมเองนั้นก็อยากจะทำงานเกี่ยวกับวงการนี้แต่ก็อย่างว่าแหละครับผมสมัครงานแล้วเกี่ยวกับค่ายนึงแต่ว่าเขาก็ไม่รับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเองนั้นก็จะรอวันนึงที่ผมนั้นได้ก้าวเข้าไปสู่ในตำแหน่งเมนเจอร์หรือโปรดิวเซอร์ในตำแหน่งตรงนี้แต่ว่าผมไม่ขอเป็นวีดูเบอร์นะครับเพราะผมแหกเป็นโอเคนะครับซึ่งอย่างที่ผมว่าแหละครับฟีดแบ็กตรงนี้นำไปใช้แล้วก็สามารถที่จะอ้างข้อมูลตรงนี้ผมได้ผมไม่ถือครับเพราะว่าผมมีความจริงใจต่อวงการนี้และผมเองนั้นก็อยากจะเห็นวงการนี้กลับมาดีอีกครั้งจริงๆฉะนั้นนี่คือคำพูดจากใจจริงของผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถโดเนทได้ตามศรัทธานะครับหรือว่าถ้าท่านนั้นมีกำลังทรัพย์ที่จะมาโดเนทผมมากพอก็ดูโฆษณาแล้วไม่กดข้ามนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานผมก็กด Subscribe นะครับไว้เจอกันหัวข้อในปีหน้านี้สวัสดีครับ見えてますか？聞こえてるかな？はじめまして。私の名前はキズナアイです。どうぞよろしくお願いします。普通のユーチューバーと違うぞ。คือพูดตรงๆเลยนะครับว่าณปัจจุบันตอนนี้ผมเองนั้นก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์มาแล้ว2ปีกว่าแล้วผมเองนั้นก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับทางด้าน YouTube ก็ประมาณสัก 7-8 ปีซึ่งหลังจากที่ผมได้มาเจอยูทูบเบอร์เนี่ย First Impression ที่ผมนั้นได้เจอยูทูบเบอร์เนี่ยคือสิ่งแรกที่ผมตั้งคำถามมาจนถึงณปัจจุบันตอนนี้น่ะผมก็ยังไม่ได้คำตอบสักทีสรุปแล้วนิยามของคำว่ายูทูบเบอร์มันคืออะไรกันแน่